คำว่ากำจัดไขมันเนี่ยในปัจจุบันจะมีตัวหนึ่งที่คนถามค่อนข้างเยอะก็คือว่าการใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่าเป็น non invasive ต่างๆนะครับเช่นการใช้ความเย็นเข้ามาช่วยฆ่าเซลล์ไขมันที่ตายใช้ตัวเวฟต่างๆมาตีให้ไขมันยุบตัวแล้วก็ตายกลุ่มนี้เรียกว่า non invasive นะครับข้อดีของกลุ่ม non invasive หรือว่ากลุ่มไม่ต้องผ่าตัดเนี่ยก็คือว่าแน่นอนไม่ต้องผ่าตัดก็ไม่ต้องมีแผลผ่าตัดแต่ข้อจํากัดก็คือว่าเขาจะลดปริมาณไขมันได้ไม่เยอะนะครับ non invasive ไม่ว่าจะเป็น CoolScalp ไม่ว่าจะเป็นตัว Ultrasonic RF เลเซอร์หรืออะไรก็ตามที่เรียกว่ายิงสลายไขมันให้ตายยุบตัวหรือจากอะไรก็ตามเนี่ยมักจะยุบได้ไม่เยอะมีข้อจำกัดอยู่ไม่สามารถแบบทำให้ยุบทีเป็นหลายๆลิตรอะไรเงี้ยไม่ได้แล้วเขาก็ต้องใช้เวลาในการสลายตัวของไขมันเพราะฉะนั้นถ้าคนที่คิดว่าแบบค่อยๆทำมีเวลาส่วนเกินบางส่วนเนี่ยจะใช้กลุ่มที่เป็นกำจัดไขมัน non invasive ก็จะเป็นทางเลือกแต่ว่าก็จะมีข้อจำกัดอยู่ว่าจะได้ไม่ค่อยเยอะนะครับ